สวัสดีค่ะ FC พี่นุชทุกทุกท่านนะคะมาดูเนื้อครีมไข่มุกของแท้ทั้งสองสูตรของพินุชกันดีกว่านะคะวันนี้นะหลายหลายคนเลยนะคะจะชอบเปรียบเทียบกล่องนะคะเปรียบเทียบกระปุกนะ่ะพินุชจะบอกว่าทั้งกล่องและกระปุกเนี่ยนะคะคนเรียนแบบเนี่ยยังไงนะคะไม่ว่าเราจะปรับ เปลี่ยนยังไงเขาก็เรียนแบบได้หมดนะคะไม่ว่าเราจะแบบเออปรับไปอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็เรียนแบบได้หมดแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เขาเรียนแบบไม่ได้เลยก็คือคุณภาพของครีมค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะง่ายสุดเลยรับจากพี่นุชของแท้แน่นอนพันเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นค่ะเนื้อครีมนะคะจากร้านพี่นุชเนี่ยนะคะผลิตสดใหม่ เนื้อครีมเนียนละเอียดนะคะตั้งยอดเป็นวิปครีมนะคะทั้งสองสูตรเลยทั้งไข่มุกและขมิ้นนะคะเดี๋ยวพี่นุจะป้ายมือให้ดูนะคะอ่ะเนื้อครีมนะคะไม่เหนียวไม่หนืดไม่เป็นแป้งเปียกนะคะเวลาทาแล้วเนี่ย เขาจะซึมลงสู่ผิวเลยนะคะไม่เป็นคราบไม่เป็นก้อนอยู่บนผิวทําให้เราเนี่ยรู้สึกสบายผิวนะคะบํารุงได้ล้ําลึกนะคะให้ผลลัพธ์ที่ดีกับผิวนะคะแล้วก็ปอบประโลมผิวได้ดีมากๆเลยค่ะนะคะทั้ง2ส,สูตรเลยนะทั้งไข่มุกนะคะเออบางคนเนี่ยนะคะ ใช้ครีมอะไรไม่ได้นะคะใช้ก็แพ้ใช้อะไรก็แพ้นะคะอยากให้ลองเนี่ยมาใช้ตัวไข่มุกของพี่นุชด,ดูนะคะตัวนี้คนที่ผิวแพ้ง่ายคนที่เป็นสิวก็ใช้ได้นะคะส่วนขมิ้นนะคะเหมือนกันเลยค่ะเนื้อครีมนะคะก็จะเ,เนียนละเอียดนะคะไม่เป็นผงขมิ้นไม่มีเศษขมิ้นนะคะเป็นเนื้อครีมเป็นวิปครีมเลยนะคะเวลาที่ เราป้ายลงบนบนผิวเนี่ยนะคะก็จะให้ความรู้สึกที่เนียนละเอียดนะสีของครีมนะคะอาจจะมีบ้างนะคะที่จะอาจจะแบบว่าแตกต่างกาันแตกก็เล็กน้อยนะคะแค่สเซก็คือขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ได้ในแต่ละรอบแต่จะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ประสิทธิภาพนะคะเหมือนกันแน่นอนนะคะ บางคนนะคะอย่างเช่นพี่นุชต,ตัวพี่นุชเองเนี่ยนะคะใช้ครีมมาหลากหลายนะคะเข้าคลินิกเอ่อใช้ของหมอใช้ของเคาน์เตอร์แบ์หมดมาเยอะมากๆนะคะแต่ก็ไม่ดีขึ้นแต่กลับมาดีขึ้นด้วยครีม2ตัวนี้เลยค่ะแถมราคาก็ยังไม่แพงด้วยนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ครีมตัวนี้ได้ตลอดเลยจ้า